สวัสดีเพื่อนเพื่อนสรุปแล้วนะวันนี้ป้าคุยกับลุงดูนะว่าป้าทำเนี่ยทั้งฝนทั้งแดดสลับกันไปป้าไม่ไหวไงป้าเลยคุยกับลุงว่าเธอจ้างรถเข้ามาจกให้ดีกว่าป้าตัดจนป้านี่ปวดแขนเนี่ยแทบจะยกแขนไม่ขึ้นนะปวดที่ตรงสะบักข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกสะบักเปล่าไม่รู้เนี่ยตรงไหปลาข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่กอสองกอมันมีหลายกอเอาไว้มันก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็ดูบ้านรกป้าก็เลยคุยกับแกก็พอดีว่าเนี่ยดูสิทั้งวันได้แค่กอเนี่ยพอเริ่มขุดรากนะรากมันเยอะมากเพราะมันเป็นต้นดอกไม้ที่ปลูกมานานน่ะรากมันเยอะเราไม่สามารถที่จะขุดได้เลยอะหย่อนเสียมจอบลงไปตรงไหนก็เจอแต่รากอุปกรณ์ป้านี่มีทั้งมีดตัดมีทั้งเลื่อยไฟฟ้ามีทั้งพั่วทั้งจอบยังไม่ไหวอะปวดไปหมดเลยปวดตัวไปหมดเลยอะต้องกินยาพาราถ้าเกิดทำอย่างนี้ตลอดคงจะไปทำงานไม่ได้ป้าบอกแกแบบนั้นนะก็เลยบอกว่าหารถที่เขาจกอ่ะจกต้นไม้อ่ะนะแถวนี้ก็น่าจะมีอยู่พอดีว่านาบูนเขาเดินมาคุยด้วยก็เลยถามเขาเขาบอกว่าเขาจะมาทำให้ช่วงก่อนกรกฎายอมจ่ายตังค์เหอะไม่ไหวแล้วเนี่ยดูเนี่ยกองไว้เนี่ยตัดมาจากต้นนั้นต้นเดียวนะ